สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่เพิ่งแข่งขันจบไปเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับคืนนี้ถ้าใครดูถ่ายทอดสดทาง BPTV เนี่ยโอ้ท่าจะได้เฮหน้าที่หน้าจอนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ 2-1 นะครับเรามาดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับวูแฮมตันนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไป1-1นะครับฟูลแลมได้ประตูจากไรอันซิกเนลสันนะครับนาทีที่74ในขณะที่วูแฮมตันมาตามตีเสมอได้นาทีที่85ครับก็คือโรแมงซาอิสนะครับก็ฟูลแลมเก็บ1คะแนนไปตามระเบียบนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็เบอร์สเลย์เนี่ยเปิดบ้านนะครับแพ้เอเวอร์ตันไป1-5นะครับเอเวอร์ตันเล่นดีกว่าเยอะนะครับเบอร์สเลย์เนี่ยสถานการณ์อย่างเงี้ยน่าจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแล้วนะครับก็เราดูกันต่อไปนะครับส่วนคู่ที่3นะครับอันนี้เอาใจแฟนบอลลิเวอร์พูลหน่อยนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลได้4-0นะครับลิเวอร์พูลได้ประตูจากเดียร์ล็อบเลนนาทีที่21นะครับตามมาด้วยโมเมนต์ซาร่านาทีที่47นะครับจุดโทษและตามมาด้วยซิดาน ชาคิรีแล้วก็ฟาบิโญ่ปิดท้ายนะครับก็ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับชัยชนะในแมตช์นี้ทำให้ลูกได้เสียของลิเวอร์พูลเนี่ยเท่ากับแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูสรุปตารางคะแนนนะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์นะครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนะครับก็ได้4ประตูนะครับเข้ากรอบ8ครั้งเข้ากรอบ8ลูกนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยได้ยิงแค่6ครั้งเข้ากรอบแค่2ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลในลิเวอร์พูลครองบอลถึง 76% นะครับขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยแค่ 24% ลิเวอร์พูลผ่านบอลเยอะมากนะครับในแมตช์นี้เนี่ยผ่านบอลไปทั้งหมด729ครั้งขณะที่นิวคาสเซิลผ่านบอลได้แค่228ครั้งนะครับความแม่นยำลิเวอร์พูลใน 86% นะครับคนละเรื่องกับนิวคาสเซิลเลยนะครับก็ชัยชนะในแมตช์นี้นี่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยทิ้งห่างแมนซิตี้นะครับไปอีก7คะแนนนะครับเพราะว่าแมนซิตี้แพ้นะครับแต่มีมามืดเข้ามาที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างคริสตัลพาเลซเปิดบ้านนะครับก็เสมอกับคาดิฟ 0-0 นะครับผิดฟอร์มมากนะครับคริสตัลพาเลซเนี่ยในเกมที่ไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยเล่นคนละแบบกันเลยนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็อย่างที่เราดูถ่ายทอดสดจาก PPTV นะครับเลสเตอร์ซิตี้นี่ก็เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ได้ 2-1 นะครับก็เลสเตอร์เนี่ยเล่นด้วยหัวใจจริงๆนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่แมนซิตี้พลาดนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะบอร์นสมัธได้5-0นะครับสเปอร์ได้ประตูจากคริสเตียนอีเล็กเซ่นนะครับแล้วก็ซองฮองมินลูคัสมูร่าแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับก่อนซองฮองมินจะปิดท้ายในทีที่70นะครับชัยชนะในแมตช์นี้ทำให้สเปอร์เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ2เลยนะครับดูเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับโอกาสยิงประตูของสเปอร์มี10ครั้งนะครับแต่ได้5ประตูนะครับยิงเข้ากรอบ7ครั้งนะครับก็ได้5ประตูนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอล 57%ผ่านบอล596ครั้งนะครับใกล้เคียงกับบอลสมาร์ทนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าจบสกอร์ดีกว่านะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านนะครับก็เอาชนะฮัตฟิลด์ทาวน์ได้3-1นะครับแมนยูได้ประตูจากเนมันยามาติชในทีที่28ครับก่อนพอพ็อกบานะครับจะมียิง2ประตูรวดนะครับก็ดูเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับส่วนฮัตฟิลด์นะครับได้ประตูจากมาติอัสยอร์แกนเซ่นนะครับนาทีที่88นะครับก่อนหมดเวลาดูเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะครับแมนยูมีโอกาสยิง16ครั้งนะครับก็เข้ากรอบทั้งหมด10ครั้งเป็น3ประตูนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ย 65% นะครับผ่านบอล634ครั้งนะครับแทบจะเป็น2เท่าของฮัตเทอร์ฟิลด์เลยนะครับก็ชัยชนะในแมตช์นี้เนี่ยทำให้แมนยูเนี่ยเก็บแต้มเพิ่มขึ้นมานะครับขยับอันดับมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปตารางให้ดูกันนะครับส่วนคู่ที่แข่งขันในคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไบรตันเนี่ยเล่นกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็วัตฟอร์ดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็คู่คืนวันศุกร์นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซาวด์แฮมป์ตันเล่นกับเวสต์แฮมนะครับในช่วงตี 2:45 นาทีนะครับก็ตามนี้นะครับสรุปอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง19นัดมี51คะแนนนะครับอันดับ2เป็นสเปอร์ครับแซงแมนซิตี้แล้วนะครับมี45คะแนนตามหลังลิเวอร์พูล6คะแนนนะครับอันดับ3แมนซิตี้นะครับไม่มีแต้มมี44คะแนนเหมือนเดิมนะครับห่างจากลิเวอร์พูล7แต้มนะครับและตามมาด้วยเชลซีนะครับที่กำลังจะเล่นในคืนนี้
และอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แมนยูแมนยูกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นท็อปโฟกันสนุกแน่นอนในคืนนี้นะครับส่วนสำหรับท่าตารางนะครับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นี่ร่วงไปอยู่อันดับสุดท้ายฟูลแลมนะครับมาอยู่อันดับ19และเบอร์สตีนะครับยังไม่ฟื้นนะครับก็อยู่อันดับที่18นะครับแต้มก็ตามที่เราเห็นนี้นะครับเป็นไงบ้างครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับฝันใจอย่างแฟนบอลลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์เอฟตันเนี่ยก็น่าจะเฮคืนนี้นะครับก็เสียใจกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มสำคัญในคืนนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวพรีเมียร์ลีกจะเตะต่อนะครับก็รอดูผ่านเน็ตละกันนะครับผมขออนุญาตอัปเดตข้อมูลแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาป่วยอีกแล้วนะครับเริ่มไออีกแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเช้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ